อีก1 นาทีนะครับก็สำหรับท่านที่ได้เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าผมพูดวิชาการเป็นเลคเชอร์ในห้องเรียนมากเกินไป ก็ขออนุญาตเดี๋ยวปรับใหม่นะครับเป็นการพูดคุยกันให้เป็นภาพกว้างมากขึ้นขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายนะครับในเรื่องของEMC ในยุคความสำคัญของ EMC ในยุค 4G 5G นะครับผมวิรเชษฐ์ขันเงินครับปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของบริษัทคัมเบลคอร์ปอเรชั่นมหาชนแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลัดกระบังนะครับก็ในคราวที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของEMC ในภาพกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการแนะนำเกี่ยวข้องกับ EMC ในได้หลายบริบทแต่วันนี้จะพูดในเรื่องของในยุคของ 4G หรือ 5G นะครับหลายท่านบอกว่าอ้าวอาจารย์ไม่พูดเรื่องของโควิดไปเลยมันน่าจะทันสมัยกว่าครับก็ดูโครงสร้างนะครับว่าในคราวที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึง EMC first ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมี EMC first แล้วก็ได้พูดในหัวข้อต่อมาว่าความสำคัญของมันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จัก EMC เนี่ยเราจะเสียโอกาสหรือเราจะในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเราจะเสียโอกาสอย่างไรในแง่ของผู้คนจะได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วต่อมาผมก็ได้พูดเรื่องของอะไรที่เป็นสิ่งที่จะเป็นต้องรู้นะครับเช่นโครงสร้างของ EMC ประกอบไปด้วยส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาส่วนที่ได้รับผลกระทบและก็แนวทางที่จะป้องกันหรือแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่ผมได้พูดในส่วนที่3แล้วก็ในส่วนที่4ก็คือเรื่องของอีกการนะครับว่าเราควรจะมีการทำอย่างไรแล้วก็เข้าสู่กรณีศึกษาครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงกรณีศึกษาไว้ในเรื่องของ bio effect นะครับในเรื่องของการที่วิศวกรจะออกแบบโครงสร้างที่มีระบบไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าเนี่ยคานระบบไฟฟ้าสื่อสาร EMC มีแนวคิดเรื่องของ EMC กับเรื่องของSafety เกี่ยวกับอย่างไรอันนี้คือกรณีศึกษาที่ได้กล่าวไปในคราวที่แล้วนะครับผมอาจจะหยิบบางประเด็นเข้ามาทบทวนอีกนะครับแต่วันนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของ 5G นะครับผมก็คงจะเข้าไปสู่ในกรณีศึกษาที่เป็น EMC on Smart City ก่อนนะครับซึ่งผมจะต้องเปิดไปยาวพอสมควรนะครับขออนุญาตต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ท่านอาจจะรำคาญนิดนึงนะครับเอ๊ะทำไมก็เกิดจะมีมายภาพบางภาพของท่านนะครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของการทำไมเปิดเร็วเกินไปไม่ใช่นะครับผมกำลังเลื่อนไปให้เห็นเหมือนกับฉายหนังที่เขามีฉากเร็วๆนะครับปุ๊บๆไปนะครับมีบางอย่างที่เราจะมาโฟกัสได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้า115นี่นะครับอันนี้ผมต้องกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นความเป็นมาของกรณีศึกษาตรงนี้นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยมีพูดไปโอเอฟเฟกต์นะครับพูดเรื่องของระบบกลาวที่เกี่ยวข้องกับEMC กับ Safety นะครับแล้วก็เข้าสู่เรื่องของหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนะครับผมเริ่มเลยนะครับก็คือ 5G ซึ่งเป็นเบสของ Smart Cityเราอยู่ในถ้าเราท่านใดไปงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งตอนนี้ขออนุญาตนะครับว่ายังมีอยู่ถึงกระทั่งวันที่4เมษายนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในงานมอเตอร์โชว์ว่าเอ๊ะคราวนี้ค่ายรถที่เอามานำเสนอเนี่ยมีความเป็นไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาได้หลายปีที่จัดมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยงานมอเตอร์โชว์นี่ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นหลักนะครับ
แต่ปีนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยทั้งการเปลี่ยนแปลงในมิติของสิ่งแวดล้อมทำให้โลกของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการในเชิงที่ดีขึ้นเช่นประหยัดขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นมลพิษสิ่งแวดล้อมน้อยลงเพื่อความยั่งยืนมันก็เลยกลายเป็นที่มาของภาพอันหนึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่เอื้ออำนวยในการใช้ชีวิตอยู่นะครับกรณีนี้ก็คือสมาร์ทซิตี้ผมเองไปเดินในงานนะครับตั้งแต่วันที่24มีนาคมก็ได้เห็นอันหนึ่งว่าโอ้รถเดี๋ยวนี้รถ EV ที่เป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้ามากขึ้นรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็มากขึ้นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีต่างๆสูงขึ้นก็เลยเป็นที่มาของปุจฉานะครับปุจฉาก็คือคำถามว่าอ้าว EMC กับ Safety เนี่ยมีความจำเป็นต่อ Smart City ขนาดไหนอย่างไรนะครับวิสัชนาก็คือสิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนะครับเรามาดูในรูปนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่สังคมชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั้นนะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวที่บอกว่าคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของชีวิตจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นภาพนี้นะครับว่าตรงกลางเนี่ยเติมเป็น 3G เป็น 4G นะครับก็จะมีขีดความสามารถอีกในระดับหนึ่งแล้วเรากำลังเข้าสู่ในยุค 5G มีการทดลองมีการทดสอบ implement ต่างๆมากขึ้นเราจะเกิดอะไรครับถ้าในแง่ของระบบของการสื่อสารก่อนการเดินทางนะครับ smart transportation เราจะเห็นกระบวนการในการที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขนส่งโลจิสติกต่างๆเราจะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรับข้อมูลอุปกรณ์ในการตัดสินใจหรือเลือกเส้นทางกระบวนการเหล่านี้นะครับจะต้องประกอบไปด้วยมีในส่วนของการมีเซ็นเซอร์มีการสื่อสารมีการประมวลผลมีการสั่งการนะครับมีการควบคุมและมีการเรียนรู้อยู่บนฐานข้อมูลที่เป็น Big Data อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของSmart Transportation Smart Healthcare ยิ่งชัดเจนครับเราจะเห็นอุปกรณ์แก๊กเก็ตอยู่ในข้อมืออยู่ในการใช้งานของผู้สูงอายุจากนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกแบบนี้นะครับก็ที่มีเข็มกระดิกไปเป็นตามจังหวะวินาทีนาทีชั่วโมงก็จะกลายเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มในดิจิตอลแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็จะมีทั้งกระบวนการในการเอาเซ็นเซอร์นะครับไปอยู่ในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตัวเครื่องมือเองอยู่ในระบบรอบข้างแล้วทำการเอาข้อมูลต่างๆนั้นเข้ามาแสดงผลแสดงผลเสร็จยังมีการประมวลหรือวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรจากระดับเครื่องมือเป็นระดับระบบนะครับกรณีของผู้สูงอายุกรณีของในห้องผ่าตัดในห้องในห้องควบคุมต่างๆของโรงพยาบาลSmart Healthcare ก็จะมีลักษณะของการใช้โมบายนะครับเข้าไปเอื้ออำนวยเข้ามาช่วยผมคิดว่าตอนนี้แทบทุกคนในประเทศไทยเองเนี่ยถ้ารู้ความโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะประมาณสัก 5-6 ขวบขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีมือถือของตนเองแต่ยืนยันว่าพอเข้าเรียนเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนรู้จักมือถือแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเฮลท์แคร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในได้หลายกระบวนการสมาร์ทแวร์เฮาส์นะครับก็คงจะเห็นในกระบวนการที่การซื้อขายออนไลน์นะครับเอ๊ะทำไมซื้อขายออนไลน์เราสั่งสินค้าจากนู้นทำไมมาถึงเร็วจังสมาร์ทออนไลน์สมาร์ทแวร์เฮาส์นั่นก็จะเป็นกระบวนการที่อยู่ในเครือข่ายของโลจิสติกส์นะครับที่มีการขนย้ายเก็บส่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภายในแวร์เฮาส์เอง
นะครับหรือเป็นลักษณะของศูนย์กระจายสินค้ากระบวนการเหล่านี้นะครับประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความถี่ในการใช้งานสูงนะครับสมาร์ทแฟคทอรี่อันนี้ก็คงจะอธิบายได้คล้ายๆกันนะครับกับสมาร์ทแวร์เขาแน่นอนว่าจากปรากฏการณ์โควิดนั้นสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าในการทำงานที่ใช้บุคคลมากๆนะครับเมื่อบุคคลไม่สามารถเข้าไปออนไซต์หรือออนกราวด์ได้มากขึ้นนะครับกระบวนการต่างๆก็อาจทำงานได้โดยการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยระบบกึ่งอัตโนมัติพัฒนามาเป็นระบบฟูลอัตโนมัตินะครับกระบวนการของสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับจากการใช้คนเป็นหลักร้อยคนต่อ1โรงงานก็อาจจะลดลงมาเหลือเป็นหลัก10นะครับหรือหลักน้อยกว่าหรือเป็นอันแมนแฟคทอรี่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการในด้านพลังงานจะเห็นว่าพอเป็นสมาร์ทกริดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าในการเลือกใช้แหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานที่มาจากการใช้ถ่านหินจากเชื้อเพลิงสัดส่วนของการใช้พวกนี้ก็จะถูกกำหนดให้ลดลงเรื่อยๆแล้วเลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนนะครับแหล่งพลังงานทางเลือกนะครับเช่นโซลาร์เซลล์คราวนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็สามารถจะเก็บพลังงานนะครับแปลงรูปพลังงานจากพลังงานของแสงอาทิตย์นะครับมาเป็นพลังงานในส่วนของไฟฟ้าแต่มันแปลงได้ในช่วงเวลากลางวันดังนั้นถ้าจะบริหารพลังงานตรงนั้นให้ใช้งานได้ตอนกลางคืนก็ต้องมีสโตรเจต้องมีการเก็บระบบในการเลือกใช้ในการผลิตแหล่งพลังงานนะครับจะผลิตจากถ่านหินจะผลิตจากโซลาร์เซลล์จะผลิตจากเขื่อนนะครับมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสมนะครับสามารถที่จะกระจายเอาไปใช้งานในตอนกลางคืนได้ก็ต้องมีการสตอเรจมีการเก็บแม้กระทั่ง EV เองนะครับที่เป็น Vehicle to Grid นะครับความหมายก็คือว่าพลังงานจากรถไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่นั้นถ้าเรามาคอนเน็กต์เข้ากับระบบของ Grid นะครับของการไฟฟ้าแบบ Bidirectional ก็คือแบบ2ทิศทางคือชาร์จไปเติมที่รถก็ได้รถสามารถดิสชาร์จพลังงานออกจากตัวรถเข้าไปเสริมระบบกริดก็ได้การทำงานเหล่านี้นะครับจะทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการคุ้มค่าเหมาะสมกว่านะครับนี่ก็คือเรื่องของสมาร์ทกริดสมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับก็เป็นสังคมที่อยู่รวมกันสมาร์ทฮอสพิทอลอันนี้ผมคิดว่าภาพคงจะคล้ายๆกันนะครับทำให้เราเห็นว่าตัวที่อย่างกรณีของ ISO หมายเลข37120นี่นะครับก็จะได้พูดถึงวิธีการที่จะเป็นตัวชี้บอกว่าสังคมนะครับของเมืองนั้นสามารถที่จะอยู่และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ผมเองอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอาจารย์สนใจ EMC มุมมองของอาจารย์ก็เชียร์ใน EMC อยู่เรื่อยจริงครับแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะครับว่าลองดูในบรรทัดสุดท้ายของหน้านี้ดีครับหน้านี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับดราฟต์ของมาตรฐานผมจะจำลองขึ้นมานะครับว่าเอาร่างมาตรฐานจริงนะครับมาให้เห็นว่าเวลาเขากำหนดความสำคัญนะครับในมิติต่างๆว่าร่างมาตรฐานนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็น EMC นะครับเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นการบริหารจัดการนะครับ QA เกี่ยวข้องกับ Safety 4มิติเนี่ยมันจะถูกกำหนดขึ้นมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมิติอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมิติของ EMC นั้นจะเป็นมิติหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมอย่างประหยัดไม่
สิ้นเปลืองมากเกินไปเพราะเรามีกติการ่วมกันถ้าทุกคนหลากหลายนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความไม่เข้ากันได้อันนี้ก็จะมีประเด็นเกิดขึ้น environment นะครับ environment เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเราในยุคนี้นะครับแล้วก็ยุครุ่นลูกเรารุ่นหลานเราเนี่ยเรายังรักษาสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับรุ่นต่อๆไปหรือไม่ถ้าเราทำแล้วปรากฏว่าในยุคของเรานั้นเป็นยุคที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับลูกหลานเราก็คงจะต้องบ่นเรามากนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของQA นะครับเรื่องของการประกันให้เกิดคุณภาพที่ดีและหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะทำให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมีเอาท์คัมที่ดีนะครับเซฟตี้แน่นอนชัดเจนนะครับเรื่องความปลอดภัยดังนั้นสมาร์ทซิตี้หรือ 5G นั้นจึงจะต้องมีอะไรครับหนึ่งข้อมูลที่จะต้องถูกต้องนะครับข้อมูลต้องถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มมีจำนวนเยอะมากพอเยอะมากอะไรที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในสิ่งที่ยอมรับได้อะไรที่เป็นข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ยังต้องมีระบบที่น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือเช่นตอนนี้เรามีรถไฟใต้ดินการสื่อสารในใต้ดินเป็นยังไงหรือเราขับรถลงไปในอุโมงค์ใต้ดินนะครับทางลอดอุโมงค์แล้วปรากฏว่าสัญญาณ 4G 5G เข้าไม่ถึงสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ท่ามกลางระบบการสื่อสารระบบการทำงานที่สัญญาณคลาดเคลื่อนหรือหายไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องความน่าเชื่อถือก็จะหายไปด้วยดังนั้นระบบพวกนี้จึงต้องเป็นระบบที่น่าเชื่อถือและระบบรวมต้องมีเสถียรภาพคำว่าเสถียรภาพนั้นแปลว่าไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่คนใช้งานเยอะนะครับพร้อมๆกันหรือสภาวะที่มีกรณีมีบางโหนดบางจุดที่ไม่สามารถสื่อสารได้ระบบอื่นที่ต้องไปเสริมต่างๆการที่จะทำให้ระบบสมาร์ทซิตี้นะครับระบบ 4G หรือ 5G นั้นเสถียรภาพได้นั้นภาพรวมจะต้องเป็นระบบที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายถึงปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและปลอดภัยต่อในเรื่องของการถูกโจมตีทางพวกไซเบอร์นะครับดังนั้นโดยรวมก็คือสุดท้ายเพื่อสู่การบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือเป้าหมายของการที่เรามีสมาร์ทซิตี้นะครับ 5G นะครับเกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้อย่างไรนะครับ 5G เกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้อย่างไรนะครับคงจะต้องไม่เอาทีที่1 2 3มาอธิบายนะครับแต่ก็จะอยากจะให้เห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง 4G กับ 5G นะครับ Fourth Generation กับ Fifth Generation นะครับลองดูอันแรกกันครับว่าจากการที่เราเล่นมือถือแล้วเราดาวน์โหลดเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไวกว่านะครับในลักษณะที่เป็นจิกะบิตเปอร์เซกนะครับกับกรณีที่เป็นเมกะบิตเปอร์เซกอันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีการใช้งานได้มากขึ้นนะครับและปัจจุบันนั้นระบบ 5G ก็มีระดับความถี่นะครับตั้งแต่เป็นกิกะเฮิรตซ์ต่ำๆจนกระทั่งเข้าสู่ในเกณฑ์ที่เป็น60กิกะเฮิรตซ์ถึง100กิกะเฮิรตซ์นะครับดังนั้นระบบ 5G นั้นก็จะมีการสามารถที่จะเข้าถึงความสามารถครอบคลุมนั้นได้เยอะ reliability สูงกว่านะครับสูงกว่า 4G มีจำนวนผู้ใช้ได้มากมายกว่าอาการเรียกว่า 5G นั้นนะครับ
ป็นโอกาสนะครับที่จะทำให้เป็นลักษณะของการใช้งานในไม่ว่าจะเป็น 3D วิดีโอนะครับหรือในเรื่องของคนขับยานไร้คนขับนะครับซึ่งจะทำให้โลกของเรานั้นมีการปรับเปลี่ยนบริบทต่างๆเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้สมบูรณ์มากขึ้น 5G ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นทูนะครับที่จะช่วยให้ทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นแต่การเกิดสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นนั้นก็จะอยู่บนพื้นฐานของเกี่ยวข้องกับ EMC อยู่ด้วยนี่ผมลองเอาดูเสานะครับที่เป็นติดตั้ง 5G นะครับสายอากาศ 5G ที่ออสเตรเลียที่ประเทศไทยนะครับแถวพัทยาเราจะเห็นว่าจากการที่เราในสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นสายอากาศนะครับมีเสาสูงๆแล้วก็แผ่ออกมาพอมาเป็น 4G ก็จะความสูงของเสาก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็พอมาประยุกต์ 5G เนี่ยความสูงของเสานี่ก็อาจจะเป็นแค่ขนาดของเสาไฟถนนนะครับเขาเรียกว่าเป็นสตรีทไลท์โพลนะครับซึ่งการที่มีขนาดจะเรียกว่าความสูงของเสาน้อยลงเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆได้ง่ายแต่เฉพาะในส่วนของเสานะครับที่เป็นเสา 5G นั้นไม่ได้จะเป็นเฉพาะมีเสาอย่างเดียวนะครับที่เป็นสายอากาศมีอุปกรณ์ประกอบ IoT ไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นไฟสัญญาณนะครับหรือการควบคุมต่างๆสามารถที่จะติดตั้งเข้าไปด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ได้ไปเยี่ยมชมหลายๆส่วนและสิ่งที่พบก็คือว่าก็มีเป็น announcement นะครับเป็นประกาศของเซี่ยงไฮ้ว่าในปีที่ผ่านมา2020นั้นเขาจะมี 5G base station อยู่ 10,000 จุดนะครับ 10,000 จุดกระจายซึ่งทำให้การควบคุมการ cover ไปยังพื้นที่ต่างๆได้ทั่วถึงมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่แชร์ประสบการณ์ว่าได้มีโอกาสเข้าไปดูการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตของการใช้ 5G กับ AIนะครับในการที่จะทำให้การที่รถไร้คนขับนั้นสามารถทำงานได้นะครับก็มีการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการประหยัดแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานที่ผมไปนั้นก็เป็นจะเป็นบริษัทนะครับชื่อว่า United Innovation Center สำหรับIntelligent Connected Vehicle รถยนต์สมัยก่อนก็อาจจะมีการใช้งานแล้วก็สื่อสารกันผ่านมือถือปัจจุบันนั้นรถยนต์นั้นเป็นคอมพิวเตอร์นะครับสามารถ connect ระหว่างคันนี้กับคันข้างหน้านะครับหรือคันที่อยู่ข้างเคียงได้ดังนั้นตัว ICV นะครับ Intelligent Connected Vehicle เนี่ยก็เป็นยานยนต์ในกลุ่มที่กำลังพัฒนากันนะครับแล้วก็จะช่วยให้ความสะดวกสบายในคุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นครับก็ในภาพนี้แสดงให้เห็นเรื่องของเครือข่ายนะครับโครงข่ายของ 5G นะครับว่าในปี2020นะครับซึ่งไทยเนี่ยเป็นเมืองแรกนะครับที่เป็นเมืองที่มีโครงข่ายทางพาณิชย์ของ 5G นะครับที่สมบูรณ์รูปนี้เป็นรูปที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเป็นรูปที่ขึ้นกำหนดขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าการจัดตั้งในประเด็นของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าในระบบ 5G นั้นมีความต้องการอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก ITU นะครับ
ICU นั้นก็เป็นหน่วยงานที่กำหนดเรื่องของการบริหารจัดการการใช้ความถี่ระหว่างประเทศนะครับสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นคนกำหนดเรื่องของเส้นทางนะครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นนะครับประกอบไปด้วย1มันจะต้องมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบต่างๆหรือเทคนิค ที่ควรจะเกี่ยวข้องอย่างแรกก็คือต้องปักหมุดก่อนว่ามันจะต้องคอมไพล์กับ EMC นะครับเราเรียกว่าเป็นหมุดที่1นะครับซึ่งก็จะมีตัว ITU นะครับ regulation กำหนดขึ้นมาอันที่2ก็คือว่าคำว่า EMC ตรงนี้ทุกท่านก็รู้ดีนะครับว่าระบบต่างๆที่ทำงานภายใต้สภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อมีผลต่อกันนะครับหมายความว่าทำงานได้ปกติไม่ได้มาทำให้เกิดผลเสียหรือข้อขัดข้องต่อกันในส่วนที่2ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นสัญญาณ 5G นั้นนะครับจะต้องเป็นคลื่นที่ปลอดภัยต่อร่างกายของมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของการที่เรานั้นได้อยู่ในท่ามกลางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ย้อนหลังไป500ปีที่แล้วเนี่ยมนุษยชาติก็คงจะมีแต่คลื่นธรรมชาตินะครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่พอไปในยุคที่มีการพัฒนาในระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารเราก็จะเกิดขึ้นที่เป็นความถี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความถี่ในกลุ่มที่เป็น high frequency 50 Hz ในกลุ่มที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นพวกวิทยุนะครับเครื่องมือต่างๆก็เป็นลักษณะของเป็นกิโลเฮิรตซ์กับเมกะเฮิรตซ์แล้วก็เข้าสู่ในช่วงความถี่ที่เป็นย่านสื่อสารตั้งแต่เมกะเฮิรตซ์กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นหลายๆกิโลเฮิรตซ์จากความถี่เหล่านี้นะครับถ้ามีการวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของผลกระทบต่อร่างกายผลกระทบต่อร่างกายต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะปลอดภัยซึ่งถูกกำหนดโดย ICNIRP recommend โดย ICNIRP นะครับ ICNIRP เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ร่มของ WHO นะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะกำหนดเป็นข้อแนะนำว่าร่างกายของคนเรานั้นถ้าจะอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในค่าปริมาณเท่าไหร่นะครับระดับเลเวลเท่าไหร่ในเวลานานเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยดังนั้นเวลาพูดถึง 5G ก็ต้องมองเรื่อง1เข้ากันได้2ก็คือปลอดภัยกับร่างกายนะครับและขณะเดียวกัน 5G นั้นก็จะต้องไปเลือกว่าจะผลิตไฟฟ้าจากที่ไหนในเวลาไหนจะให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมนะครับสามารถที่จะเลือกแหล่งผลิตพลังงานนะครับที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงSmart City ให้ทำงานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็น Roadmap นะครับว่าอ๋อเวลาทำเนี่ยต้องดูอะไรเข้ากันได้ปลอดภัยมีความเหมาะสมในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันได้ 5G Technology นะครับก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์นะครับว่าระบบไม่ว่าจะเป็นสายอากาศเสาอากาศของ 5G นะครับที่จะมีผลนะครับเพราะเสา 5G อยู่กลางเมืองแล้วครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นบ้านพักอาศัยบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของ 5G อยู่นะครับ1เพราะฉะนั้นจะมีความถี่สูงขึ้นนะครับอันที่2ก
ก็จะมีเรื่องของสิ่งที่ต้องทำก็คือจะมีเรื่องของสมาร์ทแอนเทนน่านะครับสมาร์ทแอนเทนน่านั้นก็เป็นการที่จะทำให้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากสายอากาศนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์น้อยที่สุดอาจจะด้วยเทคนิคด้วยวิธีการอะแดปทีฟในการปรับค่าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่จะต้องฟิกความพาวเวอร์ให้มันคงที่อาจจะบริบทปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นะครับ small cell นะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะทำให้เป็นพื้นที่ต่างๆนั้นมีขนาดที่เซลล์เล็กลงนะครับทำให้สามารถส่งกำลังในระดับ power ที่ต่ำการที่เรามีจำนวนเสาจำนวนเซลล์เยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายของ power ที่ออกไปจากเซลล์เนี่ยมันก็อยู่ในระดับต่ำไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสาเดียวสูงๆแล้วก็กระจายด้วยกำลังเยอะๆนะครับวิธีการพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของทั้งในแง่ของสมรรถนะในแง่ของไบโอเอฟเฟกต์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าในลักษณะของผลกระทบทางด้านไบโอเอฟเฟกต์สิ่งที่ทำด้วย 5G นะครับ EMF exposure ที่เกิดขึ้นนะครับโดยปกติก็จะถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในระบบ 4G หรือ 3G ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ยกตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเรามีลักษณะของในตัวเมืองเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เสานะครับที่เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสื่อสารในเสาตัวนี้นะครับจะมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างนะครับที่เป็นพวกไฟแสงสว่างนะครับมีการควบคุมแสงสว่างมีกล้องนะครับมีวิดีโอนะครับแล้วมีเครื่องมือที่เป็นเรียกว่า IoTH นะครับซึ่งที่มีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเกตเวย์สปีกเกอร์นะครับเป็น emergency call นะครับเป็นลักษณะของการสแกนเป็นการดิจิตอลนะครับเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอันนี้ก็คือสิ่งที่การเปลี่ยนไปของระบบสื่อสาร 5G นะครับจะอินทิเกรตได้หลายส่วนนะครับจะมีจากเดิมที่มีโครงสร้างที่เป็นเสาสูงใหญ่ๆก็จะเป็นอยู่ในการตัวเมืองการที่เข้าถึงแบบนี้นะครับก็จะทำให้รูปแบบของเราที่เกี่ยวข้องกับ EMC นั้นจะต้องวางแผนอย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ grounding shielding ในเรื่องของทำให้เกิดตัว EMI source หรือตัวที่รับผลกระทบเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับปัจจุบันนั้นเราจะมีพวก Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนจากตู้โทรศัพท์เดิมนะครับก็มากลายเป็นที่ปล่อยสัญญาณขึ้นในตัวเมืองในการประชุม 5G ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของเขาก็จะดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เกี่ยวข้องกับใน 5G นั้นจะต้องมีมาตรฐานมีมาตรฐานมีกฎระเบียบ regulation อย่างไรนะครับที่จะเอาอุปกรณ์หรือระบบ 5G เข้ามาใช้นะครับยกตัวอย่างนะครับว่าในภาคอุตสาหกรรมนะครับในภาคอุตสาหกรรมก็จะมีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในภาคอุตสาหกรรมเช่นหุ่นยนต์ในการตรวจนะครับตรวจตามเสาไฟฟ้าแรงสูงตรวจตามอาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางก็จะมีตัวหุ่นยนต์ในการตรวจการอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่ผมขออนุญาตมาดูว่าอาจจะเป็นหุ่นยนต์ความปลอดภัยนะครับก็จะมีเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่วิ่งนะครับแล้วก็สแกน
ุนกล้องดูตำแหน่งต่างๆนะครับทั้งในยามกลางวันและตอนกลางคืนนะครับด้วยพวกอินฟราเรดนะครับหรืออินวิซิเบิลด้วยแล้วก็พวกวิซิเบิลไลท์แคมเมร่าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีการใช้เขาเรียกว่า power robot นะครับ power robot นั้นเป็นโรบอทที่เอาไว้ตรวจการตามโรงไฟฟ้านะครับดูความผิดปกติของสแกนอุณหภูมิว่าภาวะปกติหรือภาวะที่ทำงานและมีอุณหภูมิผิดปกติไหมนะครับใน substation ในหม้อแปลงในอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้ก็สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็จะใช้ power robot เข้าไปแทนหรือจะเป็นพวก medical robot นะครับ medical robot นั้นก็ปัจจุบันนี้เราจะเห็นกระบวนการผ่าตัดนะครับกระบวนการที่สามารถที่จะทำเป็นเหมือนกับแคปซูลเล็กๆนะครับเราทานเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปร่วมงานวิจัยอยู่ที่อิตาลีนะครับทางโปรเฟสเซอร์คานาเวโลนะครับท่านก็ได้พาผมไปที่เป็นสถานที่วิจัยแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ทำเป็นรูปแคปซูลเหมือนกับแคปซูลยาเล็กๆนะครับในแคปซูลยานั้นก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะครับได้กลืนเข้าไปพอกลืนเข้าไปแคปซูลนั้นก็จะมีทั้งกล้องมีทั้งระบบสื่อสารแล้วก็ทำให้เห็นภาพภายในของร่างกายนะครับในกระบวนการที่แคปซูลผ่านตั้งแต่เข้าไปในปากผ่านลำคอลงไปในระบบของร่างกายจนกระทั่งออกมานะครับออกมาทางไหนก็คงนึกออกนะครับเขาก็จะได้เห็นทุกๆกระบวนการว่าข้อมูลต่างๆจากภาพที่เห็นจากเซ็นเซอร์ที่ได้นะครับทั้งอุณหภูมิทั้งภาพต่างๆก็จะทำให้ได้ข้อมูลในการตรวจวัดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัจจุบันก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปช่วยในการผ่าตัดช่วยในการทำงานในการรักษาสุขภาพได้และถ้าเป็น EV นะครับประเด็นหนึ่งที่มีประเด็นกันพอสมควรก็คือเรื่องของการที่รถไฟฟ้าจะชาร์จได้ง่ายแล้วก็ชาร์จได้สะดวกวิธีการพวกนี้ก็จะมีทั้งการที่ชาร์จโดยไม่ต้องใช้สายนะครับเรียกว่า wireless charging wireless charging นั้นก็ถ้านึกถึงนะครับก็พยายามนึกถึงปัจจุบันเราก็เห็นการใช้ wireless charging อยู่บนมือถือนะครับอยู่บนมือถือก็จะมีตัวส่งนะครับอยู่ที่เป็นแป้นข้างล่างแล้วมือถือก็จะวางอยู่ข้างบนการส่งการชาร์จพลังงานแบบส่งจากตัวส่งไปยังตัวรับนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 เทคนิคนะครับเทคนิคในการ inductive coupling ก็คือการเหนี่ยวนำเทคนิคในการ capacitive coupling นะครับหรือเทคนิคในการที่จะเป็น transmit โดยอาศัยการ resonance เหมือนคลื่นวิทยุพวกนี้ก็สามารถที่จะส่งกำลังไปได้ปัจจุบันการส่งกำลังผ่านไร้สายนั้นอยู่ในระดับที่เป็นกิโลวัตต์นะครับเป็นหลักหลาย10กิโลวัตต์ความถี่ก็จะต่ำลงมาหน่อยนึงเป็นระดับความถี่สูงก็จะ power อาจจะไม่เน้น power ที่สูงนักมากนักแต่กรณีที่ส่งแบบไร้สายมันก็จะมีโอกาสที่จะมีคลื่นแรงไฟฟ้านะครับลีเกจออกไประหว่างตัวส่งตัวรับนะครับการที่ลีเกจออกไปนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาให้กับระบบสมาร์ทต่างๆนะครับเช่นไปรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ได้รับค่าต่างๆพวกนี้จะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาครับก็จะถูกกำหนดโดยการมีสแตนดาร์ดนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดสำหรับ wireless charging นะครับสแตนดาร์ด wireless charging นั้นอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานนะครับเช่นตัวที่เป็น CISPR กลุ่ม B เป็นต้นนะครับก็จะดูเรื่องนี้หรือถ้าจะบอกว่าอาจารย์บอกหมายเลข
ตัวอย่างที่ว่ามันจะไปใช้กับรถไฟฟ้าในกรณีชาร์จิ่งหมายเลขอะไรนะครับยกตัวอย่างในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นตัว CISPR 11นะครับซึ่งเป็น Happy Industry อย่างนี้เป็นต้นแต่ปัจจุบันค่ายรถก็พยายามสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับโดยมีทั้งการเลือกแบบที่เป็น Wireless Chargingเป็นแบบที่เป็น connectivity นะครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอโยงเข้าไปถึงเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานิดหนึ่งนะครับปี2035ปี2035ปีนี้2021นะครับปีศักราช21ก็อีก14ปีข้างหน้า14ปีข้างหน้านั้นรัฐบาลไทยนะครับก็กำหนดเป็นแนวทางว่าต่อไปจะไม่รับจดทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนของรถน้ำมันนะครับของรถน้ำมันจากนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นพลังงานหลักภาพนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับหนึ่งก็คือจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นจะต้องมีการเอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยส่งไปยังตามบ้านคนเพื่อทำการชาร์จและการชาร์จจะมีทั้งแบบสายและแบบไร้สายถ้าเราไม่ได้ควบคุมนะครับมาตรฐานให้อย่างถูกต้องกรณีนี้อาจจะมีลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่หลุดออกมาจากการทำไร้สายอีกพอสมควรและถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้มาตรฐานก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องชาร์จต่างๆนั้นสามารถที่จะเป็นตัว noise source ที่จะ generate noise ออกมาได้การที่เราวางแผนนะครับใช้งานได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นเรื่องที่สามารถจะต้องเตรียมการได้นะครับต้องเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการของในเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นทั้งเซฟตี้และซีเคียวริตี้นะครับผมไปเดินในเซี่ยงไฮ้นะครับก็มีโอกาสใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10วันที่ประมาณ10วันที่นั่นนะครับก็ไปประชุมเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน EMC นะครับโดยมี 5G เนี่ยครับเป็นประเด็นท็อปฮิตเลยคนที่เขาบอกโอ้เขาเนี่ยอยู่กลางกล้อง IP camera ตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าเขาแฮปปี้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเขายินยอมเปิดเผยว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนคนที่อยู่รอบข้างเขาเป็นอย่างไรและเขาสามารถจะไปในพื้นที่กว้างได้อันนี้กรณีของคนที่คนทั่วไปแต่จะไม่ดีสำหรับคนที่มีอาชญากรรมมีการคุมประพฤติมีอะไรต่างๆเพราะกล้องนั้นสามารถที่จะจับสแกนใบหน้านะครับและก็รู้ว่าคนคนนี้คือใครอยู่ที่ใดและอยู่ในเงื่อนไขที่ออกนอกพื้นที่ที่ควบคุมหรือไม่เขารู้สึกว่าการมีระบบ 5G นี่ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีอะไรนะครับมีความเป็นอยู่ที่ไม่เสี่ยงไม่อันตรายอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะ CCTV กล้อง IP camera ก็จะมีเซ็นเซอร์พวกนี้ตรวจจับกระจายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจพวกกระเป๋าเดินทางคนเข้าออกในอาคารต่างๆอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะมีมากขึ้นนะครับเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยถ้าท่านลงจากสนามบินนะครับท่านก็จะเห็นว่าก็จะมีซุ้มให้ท่านเงยหน้าขึ้นไปดูแล้วก็บอกว่าตรงนี้นะครับเป็นคนนี้ตรงนี้สามารถ identify ได้ว่า1ปัญหาอุณหภูมิในร่างกายเป็นยังไงและก็จับเขาหน้าได้ทำเฟซรีคอกนิชั่นไ
แล้วก็สามารถ identify ได้ว่าเป็นใครได้ด้วยมีหลายแบบนะครับแบบที่สามารถบอกได้จำเพาะว่าถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ matching กับคนคนนี้และ ID บัตรประชาชนอะไรสามารถที่จะบอกถึงตำแหน่งต่างๆให้ในการบริหารจัดการควบคุมคนได้ safety หรือ security ก็จะมีมากขึ้นแน่นอนครับในเรื่องอาคารนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนั้นการที่เราอยู่ท่ามกลางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มากขึ้นนั้นบางครั้งอาจจะต้องมีระบบที่บริหารจัดการเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะมีทั้งระบบที่เป็นแจ้งเตือนฟ้าผ่าอันนี้ก็จะอาจจะมีเรื่องของการ management เรื่องฟ้าผ่าดูความเครียดดูความเค้นของสนามไฟฟ้านะครับดู exposure ที่ออกมาดูเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับว่ามีผลมากน้อยขนาดใดดูเรื่องของกราวนะครับว่ากราวความต้านทานของอาคารกราวต่างๆมีค่าเกินพิกัดหรือไม่หรือระบบป้องกันที่เป็นพวก SPD Safe Protection Device นะครับว่า Safe Protection Device เนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยมันยังมีสภาพดีพร้อมใช้อยู่หรือไม่กระบวนการพวกนี้เราจะใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับมีการเซ็นเซอร์ตรวจจับมีการประเมินขึ้นมามีการประเมินขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับในกรณีของนวัตกรรมพวกนี้ก็จะมีผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกสมาร์ทแมเนจเมนต์ซิสเต็มต่างๆก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยในเรื่องของการให้บริการที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือเป้าหมายอย่างที่หนึ่งครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในแง่ของสแตนดาร์ดนะครับทางด้านCISPR ก็ได้มีการกำหนดเป็นข้อเสนอขึ้นมาว่าถ้างั้นสแตนดาร์ดพวกนี้นะครับหลายหัวข้อก็จะต้องเป็นสแตนดาร์ดที่จะต้องถูกกำหนดขึ้นมาผมยกตัวอย่างว่าเป็น EMC สแตนดาร์ดสำหรับหุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็จะมีอันนี้เป็นร่างมาตรฐานขึ้นมานะครับตามมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะดูว่าความจำเป็นในการที่จะต้องมี EMC standard นะครับในกลุ่มที่เป็น CISPR เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่า IEC นี่ตัวนี้นะครับเป็นร่วมใหญ่ภายใต้ร่วมใหญ่ก็จะมีมาตรฐานระหว่างประเทศเหมือนกันคือ CISPRCISPR นั้นเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศแต่เน้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นย่านความถี่วิทยุนะครับความถี่สูงเช่นตั้งแต่9กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปยืนยันนะครับว่า CISPR เป็น International Standard IEC เป็น International Standard เหมือนกันแต่ IEC นี่ cover range ความถี่ตั้งแต่ต่ำๆตั้งแต่ DC ขึ้นไปเลยครับแต่ CISPR นี่จะเน้นด้านความถี่ที่เป็นความถี่สื่อสารหรือความถี่วิทยุนะครับก็จะมีการกำหนดขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือได้ทำงานร่วมกับตัวสแตนดาร์ดที่เป็น ISO นะครับ10218นะครับเป็นเรื่องของ safety requirement สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับโดยพูดในเรื่องของ EMC นะครับในเรื่องของ EMC นั้นโดยเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่เรียกว่า Generic Standard Generic Standard คืออะไรครับก็คือ Standard ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบที่มีลักษณะคล้ายๆกันเช่นเครื่องมือที่มี product เยอะมากแต่เป็นกลุ่ม product ที่มีหลักการในการทำให้เกิดความร้อนอย่างนี้เป็นต้น
ะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของsafety requirement นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ13482ครับ13482ก็จะเป็นเรื่องของ safety สำหรับบุคคลนะครับก็ที่จะเป็นสำหรับ personal care robot ก็คือหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้คนนะครับเช่นเอาไว้สำหรับขนของเอาอาหารฟีดอาหารยืดยาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างของหุ่นยนต์ที่เอามาใช้ในเรื่องของในยุค 5G ในยุคสมาร์ทฮอสพิทอลดูตัวอย่างนะครับว่าสำหรับหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดในการใช้งานเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือว่าหุ่นยนต์นั้นจะต้องไม่สร้างสัญญาณรบกวนเกินมาตรฐานที่กำหนดเขาก็จะมีมาตรฐานที่กำหนดนี่ก็จะมีเรื่องของ emission นะครับว่า emission นี่คือการปล่อยสัญญาณออกไปจากตัวอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือชนิดนั้นหรือหุ่นยนต์นั้นนะครับการปล่อยไปก็จะมีทั้งการปล่อยไปทางขึ้นอากาศไปแผ่ไปทางอากาศกับไปการปล่อยออกไปในลักษณะของไปตามสายไฟนะครับถ้าเกิดว่ามีระบบสายอยู่ด้วยแต่ในหุ่นยนต์นะจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะฉะนั้นในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการที่หุ่นยนต์นะครับทำงานอยู่โดยลักษณะที่ก็จะมีทั้งโหมดเคลื่อนที่โหมดนิ่งนะครับทั้งสองโหมดนั้นจะต้องสัญญาณที่ปล่อยไปนะครับจะต้องไม่เกินอะไรครับไม่เกินค่าลิมิตไลน์สีแดงนี่นะครับลิมิตไลน์สีแดงในกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าสัญญาณที่ปล่อยออกไปจากยานจากหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีค่าสูงกว่าเส้นสีแดงตัวนี้แสดงว่าหุ่นยนต์นี้ไม่คอมไพล์กับมาตรฐานแล้วผลคืออะไรครับถ้าไปใช้ก็จะรบกวนอุปกรณ์อื่นๆผลคือไม่สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาดอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับก็จะมีโหมดหลายโหมดนะครับโหมดทำงานโหมดอยู่นิ่งนะครับทั้งสองอย่างนี้จะต้องไม่เกินนะครับไม่เกินค่าลิมิตไลน์ตัวอย่างอันนี้แสดงให้เห็นว่า radiationemission ก็คือการปล่อยสัญญาณรบกวนออกจากตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ผ่านมาตรฐานครับในกรณีของอุปกรณ์ในยุค 5G ก็จะมีการใช้โดรนนะครับโดรนในการถ่ายทำสื่อถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำตรวจการดูรักษาต่างๆโดรนเองก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับแต่โดนนั้นเนื่องจากมันต้องบินอยู่พอบินอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีไม่ปล่อยสัญญาณไปกวนชาวบ้านนะครับไม่ปล่อยสัญญาณไปกวนชาวบ้านและเมื่อเจอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จากปรากฏการณ์ข้างเคียงนะครับตัวโดนจะต้องไม่หล่นหรือไม่เสียการทำงานไม่ทำให้เกิดมอลฟังก์ชันที่จะตกหรือหล่นลงไปในการทดสอบก็จะมีการให้โดรนบินขึ้นมาลอยตัวนะครับบินขึ้นมาลอยตัวแบบในภาพนี้อันนี้อยู่ในห้องทดสอบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยคำว่า radiated immunity แปลว่าสามารถทนต่อคลื่นที่แผ่ออกมาได้ตัวสายอากาศตัวนี้นะครับที่ผมกำลังลากเมาส์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ส่งคลื่นออกไปนะครับในความถี่ในค่าเลเวลที่กำหนดนี่นะคะขอความกรุณาปิดไมค์ด้วยนะคะคนที่เข้าร่วมค่ะครับพอดีบางท่านอาจจะมีเสียงลดแรกมานิดหนึ่งนะครับ immunity นะครับ radiated immunity ก็คือโดรนที่เป็นยานที่ลอยตัวอยู่นี้นะครับจะต้องทดสอบว่าเมื่อมีการอยู่ในภาวะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีวัตต์ต่อตารางเมตรเป็นค่าเท่าไหร่นะครับ
ยานนี้ยังสามารถลอยตัวอยู่ในสภาวะปกติได้ไม่ร่วงหล่นหรือตกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานในโหมดอยู่กับบนโต๊ะในโหมดลอยตัวก็จะมีหลายโหมดรายละเอียดต่างๆนี่จะมีเฉพาะนะครับว่าโดนขนาดไหนแบบไหนสามารถที่จะทนต่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ตามเบสสเตชันตามสถานีส่งวิทยุโทรทัศน์ต่างๆโดนพวกนี้ก็จะต้องทำงานได้ตัวอย่างอันนี้ลักษณะของดูภาพนิดหนึ่งนะครับว่าในemission drone เองเนี่ยอันนี้โดรนทนต่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเดินทางหรือว่าลอยตัวอยู่นะครับว่าได้เท่าไหร่ในขณะเดียวกันโดรนก็ต้องมีบทบาทที่2ครับบทบาทที่2คือบทบาทที่ต้องไม่ส่งสัญญาณไปกวนภายนอกเกินค่าลิมิตไลน์ลิมิตไลน์คือเส้นสีแดงนะครับดูตัวเลขตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวก30กิกะเฮิรตซ์ถึง30เมกะเฮิรตซ์ถึง1กิกะเฮิรตซ์นะครับอิมิชันที่ปล่อยมาจากโดรนนะครับที่ปล่อยจากโดรนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลอยตัวหรือการอยู่กับที่นะครับจะต้องไม่ปล่อยสัญญาณรบกวนออกไปนะครับตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบดู2รูปนี้จะเห็นว่าการที่มันอยู่บนที่ตั้งนะครับโดยยังไม่ได้ลอยตัวเนี่ยมันก็มีอิมิชันออกมานะครับที่เป็นสีชมพูเข้มนะครับกับสีฟ้าเข้มนะครับทั้งhorizontal vertical เทียบกับกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อมันลอยตัวแล้วเนี่ยอิมิชันออกมาเนี่ยมันใช้พลังงานในการลอยตัวด้วยอิมิชันก็อาจจะสูงกว่ากรณีที่อยู่กับโต๊ะเล็กหน่อยอันนี้คือในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโดรนอาจจะกล่าวได้ว่าในสมาร์ทซิตี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเน็ตเวิร์กิ้งนะครับเรื่องของ IoT นะครับซึ่งระบบนั้นจะต้องfully compile กับ EMC แล้วก็ safety standard fully compile กับ EMC กับ safety standard หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการที่จะไม่ไปรบกวนไม่ไป emission ปล่อยออกไปนะครับเกินค่าที่กำหนดผมพูดตรงนี้ผมให้นึกถึงกรณีของรถติดนะครับอยู่ตรงแยกประตูน้ำก็ได้นะครับแล้วก็รถคันนั้นปล่อยไอเสียออกมานะครับไอเสียที่ออกมาเรียกว่า emission นะครับจะต้องไม่ปล่อยออกมาเกินที่กำหนดต้องไม่ปล่อยออกมาเกินที่กำหนดในขณะเดียวกันอันนี้กำลังเทียบเทียงนะครับว่า fully EMC ประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่ปล่อยไปรบกวนอันที่สองก็คืออยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ปกติไม่ว่าจะอยู่บน base station 4G 5G หรือสถานีส่งวิทยุระบบของเราก็ทำงานได้ปกติคือมี immunity นะครับradiated immunity ก็คือ radiated ที่มาทางอากาศขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นจะต้องใช้ปลั๊กไฟใช้สายไฟร่วมกันก็จะต้องทนการรบกวนที่มาตามตัวนำได้โดยหลักคำว่า fully comply with EMC นะครับก็คือสามารถทนต่อการรบกวนทางอากาศทนต่อการรบกวนตามตัวนำได้และไม่ปล่อยสัญญาณรบกวนไปทางอากาศเกินมาตรฐานที่กำหนดและไม่ปล่อยสัญญาณรบกวนไปทางตัวนำตามค่ามาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันก็จะต้องควบคู่ไปกับเรื่องของ safety standard นะครับ
เซฟตี้สแตนดาร์ดนั้นก็จะมีเรื่องของปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับความเป็นฉนวนความทนทานต่างๆนี่คือโดยภาพนะครับว่าทำไม EMC อาจจะมีความสำคัญกับระบบ 5G นะครับถ้าระบบใดระบบหนึ่งนะครับแล้วอุปกรณ์ทำงานโดยที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการคอมไพล์กับ EMC Standard สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบนั้นจะไม่น่าเชื่อถือระบบเช่นเรากำลังทำธุรกรรมทางการเงินอยู่นะครับปรากฏว่าจะเรียกว่าโดนแฮกก็ได้หรือจะเรียกว่าระบบเฟลจากการที่มีขึ้นแผงไฟฟ้าอยู่พวกนี้ก็ทำให้ระบบ Smart City นั้นล่มไปไม่ได้ถ้ามองในเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปเทียบเคียงกับในโลกของรถไฟฟ้านะครับก็คือเรลเวย์นะครับรถไฟฟ้าผมขออนุญาตหมุนไปนิดหนึ่งในสมาร์ทซิตี้ของเราเนี่ยสุดท้ายตอนนี้เรามีรถไฟสายต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะครับสายล่าสุดก็คือสายสีแดงท่านใดขึ้นเคยไปขึ้นสายสีแดงแล้วนะครับน่าจะเปิดฟรีนะครับตอนช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบไปเรื่อยๆสายสีแดงนี่วิ่งจากไหนครับวิ่งจากบางซื่อผ่านไปทางเหนือนะครับไปทางรังสิตไปทางดอนเมืองเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ให้บริการที่ถ้าจำไม่ผิดนะค่ารถต่อสาย42บาทนะครับก็ให้ระยะทางไกลพอสมควรจากการที่มีระบบรถรางไฟฟ้ารถไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันนั้นก็จะมีการส่งพลังงานผ่านโอเวอร์เฮดผ่านสายแรงสูงนะครับซึ่งกระบวนการพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการเกิดขึ้นแผงไฟฟ้านะครับดังนั้นมาตรฐานที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการใช้งานเกี่ยวกับพวกรถไฟนั้นเขาก็จะให้กำหนด EMC ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักเลยที่ผมเลือกมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมานี่จริงๆมันก็คือเป็นมาตรฐานในระดับ regional มาตรฐานเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆนะครับในระดับการครอบคลุมเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานระหว่างประเทศเรียกว่า international standard เป็น IEC standard เป็น CISPR standard นะครับและระดับที่สองก็คือมาตรฐานที่เป็นระดับ regional คือระดับภูมิภาคเช่น EN ก็คือ European Norm เนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มยุโรปเป็นต้นนะครับและมาตรฐานอยู่ในระดับประเทศนะครับก็คืออย่างเช่นของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ฉีกปกออกแล้วก็เอายูโรเปียนนอร์มเอามาตรฐานยุโรปเนี่ยเอามาเป็นของตนเองเลยเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศคือระดับที่3คือระดับประเทศเนี่ยก็จะเป็นบริติชสแตนดาร์ดมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งระดับประเทศระดับภูมิภาคด้วยก็จะมีการพูดถึงนะครับเขาให้ความสำคัญเช่นพาร์ท2พูดถึงอะไรครับ emission ของระบบรถไฟฟ้าที่ออกไปสู่ภายนอกก็แปลว่าประชาชนที่อยู่ข้างเคียงนะครับในแนวของรถไฟฟ้าจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎเกณฑ์อย่างไรเพราะว่ารถไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นทีหลังแล้วอยู่ๆก็จะมีแต่ขึ้นทีหลังแล้วอยู่ๆก็จะมีคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้าขยับเข้ามาหาแล้วก็ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือว่าเขาจะมีการบอกว่าemission ที่ปล่อยออกไปในภาค2เนี่ยนะครับเขาจะมีการดูว่าเขาจะกำหนดขึ้นมาว่ารถไฟฟ้านี่จะต้องมีลิมิตว่าอิมิชันที่ปล่อยออกไปจะต้องมีค่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็มีวิธีการทดสอบอย่างไรแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของฟิลสเตรนท์นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ในบ้านเราเองก็จะมีรถไฟฟ้าอยู่หลายระบบนะครับระบบที่วิ่งอยู่ในตัวเมืองเช่น BTS เช่น Airport Link เช่นรถไฟใต้ดินนะครับสายเดิมเหล่านี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าอาจจะมีทั้งเป็นรางที่3อยู่ข้างล่างนะครับข้างๆกับราง2รางที่รถวิ่งอยู่อันนี้ก็เป็นอย่างกรณีของ BTS หรืออย่างกรณีที่เป็น Overhead แบบ Airport Link ก็จะมีสาย Overhead อยู่ข้างบนนะครับหรือกรณีของรถไฟใต้ดินก็จะมีเป็นรางที่3หรือสายสีแดงที่เกิดขึ้นใหม่นะครับสายสีแดงที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะเป็นระบบที่ใช้ overhead อยู่3อันแรกนะครับ BTS Airport Link รถไฟใต้ดินเดิมเนี่ยก็จะใช้ DC 750 V DC นะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยก็จะมีปัจจุบันระบบไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็จะมีระบบที่เป็น AC บ้าง DC บ้างนะครับในขณะที่เป็นพวก750 V DC นี่จะเป็นรถไฟฟ้าวิ่งในเมืองนะครับถ้าเป็นแรงดันสูงขึ้นนะครับเช่น25 kV 50 Hz AC พวกนี้ก็จะเป็นพวกรถไฟฟ้าสายไกลหรือใช้ power มากขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูครับว่าข้อกำหนดต่างๆนี้ก็จะถูกเขียนออกมาเพราะฉะนั้นการที่มีมาตรฐานพวกนี้เนี่ยเป็นการการันตีว่าระบบสมาร์ทซิตี้ตัวนี้และมีรถไฟวิ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยมีโซนที่ก็เรียกว่าโซนปลอดภัยนะครับ right of way ที่จะไม่ให้สัญญาณรบกวนนี้ออกไปรบกวนตัวอย่างนี้ก็คือรถ BTS นะครับอันนี้เป็นรูปตั้งแต่นานมาแล้วครับผมเก็บรูปนี้ไว้แล้วก็มีการทดลองทดสอบขึ้นมารูปนี้ตั้งแต่ปี2542นะครับ2542เนี่ยก็จะมีการทดสอบรถ BTS ก่อนใช้งานนะครับโดยการเปิดใช้งาน2542 2563 64 22ปีที่แล้วนะครับในรูปนี้ผมเองก็สนใจนะครับรถไฟฟ้า BTS วิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเรดิเอทออกมาข้างๆบริเวณนี้เป็นโรงพยาบาลพญาไท2นะครับผมไปขออนุญาตทำการตรวจวัดว่าถ้าระยะห่างจากแนวเซ็นเตอร์ของรางเนี่ยตามตัว EN 50121-2 เนี่ยมันจะได้รับผลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามามากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ใช้สายอากาศที่เป็นไบล็อกเรียลดิกนะครับสำหรับตรวจจับความถี่ที่รถวิ่งไปแล้วเนี่ยรถวิ่งไปแล้วเนี่ยถ้าจำในคราวที่แล้วได้เนี่ยผมอธิบายเรื่องของกราวรูปนะครับเรื่องของรูปคืออาร์เรียถ้ารถวิ่งไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดกระแสไหลวนเป็นรูปนะครับพื้นที่ในรูปนั้นก็จะมีผลกับการเรดิเอทสนามไฟฟ้าออกมานะครับสนามทั้งแม่เหล็กไฟฟ้านะครับออกมาแล้วก็มีผลการตรวจจับตรงนี้ก็เป็นการศึกษาเบื้องต้นว่าเมื่อรถวิ่งมาถึงบริเวณนี้แล้วเนี่ยผลกระทบที่จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนและตอนนั้นผมก็ทำการตรวจวัดไปการวิ่งนี้เป็นการวิ่งอันนี้เสาไฟฟ้าของช่อง5นะครับที่ตรงสนามเป้าฝั่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามครับโรงพยาบาลพญาไท2รถกำลังหันหน้าวิ่งเข้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขาทำการทดสอบซอฟต์รันนิ่งนะครับอยู่ในระหว่างเดือนตุลากันตุลาคมพฤศจิกาก่อนวิ่งนะครับก็ได้มีการไปทำการทดสอบแล้วก็ได้เห็นว่ามันก็มีปรากฏผลเมื่อรถวิ่งผ่านนะครับการศึกษานั้นก็จะไม่ค่อยสะดวกก็เลยมีโอกาสที่ให้นักศึกษาปอโทนะครับปอตรีปอโทช่วยกันทำสร้างรถรางขึ้นมาจำลองการวิ่งของรถไฟฟ้าเลยครับว่าจากรถวิ่งไฟฟ้าแบบนี้เราไม่รู้ว่าจะออกตัวเมื่อไหร่มีค่าเท่าไหร่ก็เลยทำเป็นเหมือนกับรถในงานอะไรนะฮะงานวัด
แต่เป็นการใช้ไฟฟ้านะครับจ่ายไปที่รางเหมือนกันนะครับลักษณะที่รถวิ่งไปเนี่ยวิ่งห่างไปมากมากเท่าไหร่ลูปในการกระแสไปและรีเทิร์นนี่ก็จะทำให้มากขึ้นเรเดียชันก็จะมากขึ้นก็ทำการศึกษาดูว่าตอนนี้เป็นอาคารอยู่ที่ณปัจจุบันก็คืออาคารอธิการบดีของพระเจ้าการลักกระบังนะครับอันนี้เป็นตึกวิศวกรรมไฟฟ้าที่ลักกระบังต่อไปนี้ก็ตรงที่ผมชี้ตรงนี้ก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงนั้นทำการตรวจวัดดูว่าเมื่อมีรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนั้นจำลองด้วยตัวอินเวอร์เตอร์นะครับช่วยมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนขนาด1กิโลวัตต์นะครับเล็กๆนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนออกไปแล้วก็มีรางนะครับที่จะทำให้รถไฟฟ้าวิ่งตามคอนเซ็ปต์ของรถ BTS แล้วก็ทำดูว่ามีการเรเดียตออกไปเท่าไหร่นะครับที่ระยะต่างๆจากระบบไฟฟ้าที่ทำก็ได้เห็นเรื่องของชัดเจนครับว่าเมื่อมีการออกตัวเช่นกรณีของ induction motor กระแสในการออกตัวนั้นก็จะสูงนะครับทำให้เกิด radiation เยอะในขณะที่มีการออกตัวแล้วก็ระหว่างเบรกก็จะมีการ regenerative พลังงาน radiation ของทั้งสองโหมดนี้ก็ค่อนข้างสูงมาดูว่าแล้วค่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะมีเรื่องของเรียกว่าเป็น peak value นะครับของค่าสนามไฟฟ้านะครับและก็สนามแม่เหล็กความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับก็เป็นdB ไมโครโวลต์ในไมโครแอมเปอร์เมตรอันนี้คือสนามแม่เหล็กนะครับก็เรียกว่าแมกเนติกฟลักอินเทนซิตี้นะครับค่าอินเทนซิตี้ความเข้มหรือความแรงของสนามแม่เหล็กนะครับเป็นแอมเปอร์เมตรแล้วก็ความเข้มหรือความแรงของสนามไฟฟ้าเป็นโวลต์เปอร์เมตรนะครับอยู่ในย่านความถี่ตั้งแต่ตรงนี้เริ่มที่10กิโลเฮิรตซ์ถึง1กิโลเฮิรตซ์นะครับมันก็มีหลายเส้นนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเส้นที่เป็นสีแดงแล้วกันเส้นสีแดงนะครับเป็น H field ก็คือสนามแม่เหล็กนะครับความเข้มสนามแม่เหล็กความเข้มสนามแม่เหล็กนั้นก็จะมีในเรื่องของค่าที่เป็น DC linkค่า overhead voltage นะครับว่าเราใช้ระบบอะไรนะครับเช่นระบบไฟที่ป้อนอยู่บน overhead ของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็น25 kV AC นะครับแล้วก็อันนี้คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้อาจารย์ทำไมมันเป็นขยับเป็นขั้นๆอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากที่9กิโลเฮิรตซ์นะครับ9กิโลเฮิรตซ์นะครับไปถึง150กิโลเฮิรตซ์แล้วมันก็จะสเต็ปขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบอร์ดแบนในการใช้ในการตรวจวัดนะครับว่าในการตรวจวัดนั้นเราทำการใช้วัดแบนด์วิดท์นะครับเช่นที่ความถี่9ถึง150เคเฮิรตซ์นะครับเราก็จะใช้แบนด์วิดท์ในการวัดค่าเป็น200เฮิรตซ์แต่ถ้า1.5 กิโลเฮิรตซ์ถึง30เมกะเฮิรตซ์คือย่านนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวแบนด์วิดต์ในการวัด9กิโลเฮิรตซ์อันนี้คือเป็นเรื่องของแบนด์วิดต์ในการวัดแบนด์วิดต์ในการวัดมีความสำคัญยังไงครับแบนด์วิดต์ละเอียดวัดได้ละเอียดแต่ว่าใช้เวลานานแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเร็วมากปึ๊บหายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการวัดความถี่สูงนะครับแบนด์วิดต์ก็จะต้องสูงด้วยนะครับเช่นแบนด์วิดต์ในย่านของ30เมกะเฮิรตซ์ถึง1กิกะเฮิรตซ์นะครับพวกนี้แบนด์วิดต์ก็จะมีค่า120เคเฮิรตซ์มันก็จะสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสังเกตดูครับย่านที่เป็นแมกเนติกฟิลด์นะครับก็จะอยู่ในย่านความถี่ต่ำกว่าก็คือ9เคเฮิรตซ์ไปถึง150เคเฮิรตซ์แล้วก็150เคเฮิรตซ์ไปถึง30เมกะเฮิรตซ์
เส้นลิมิตไลน์พวกนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น25 kV ก็จะอยู่บนอยู่ตรงด้านบนนะครับตัว A นะครับถ้าเป็นตัว B ก็คือระบบที่เป็น15 kV AC 3 kV DC นะครับ1.5 kV DC ก็จะเป็นตัว B เส้นประนี้ถ้าเป็นเส้นสีแดงก็คือเหมือนกับในรถไฟ BTS บ้านเรานะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นค่า emission ก็จะต่ำลงนะครับก็จะถูกเข้มงวดไม่ใช่ต่ำลงนะคือเข้มงวดอันนี้เป็น DC 750 โวลต์ DC ส่วน e-fuel ครับก็จะอยู่ในย่างเช่นสังเกตดูนะครับค่าไม่ได้คงที่ค่าเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ก็ถ้าเป็นล็อกสเกลนะอันนี้เป็น dB สเกลอันนี้เป็นล็อกสเกลที่เป็นความถี่แล้วก็จะเห็นแพทเทิร์นออกมาแบบนี้โดยรวมก็คือว่าสนามแม่เหล็กยกตัวอย่างใน BTS เราก็ดูเส้นนี้เป็นหลักนะครับว่าจะเป็นค่าอยู่ในระดับที่ตรงนี้50 dB ไมโครแอมเปอร์เมตรนะครับถ้าอยู่ตรงบริเวณ150 kHz ก็เป็น60 dB ไมโครแอมเปอร์เมตรแล้วก็สลบลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่10 dB ไมโครแอมเปอร์เมตรแต่ถ้าเป็นสนามไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ที่85 dB ไมโครโวลต์เปอร์เมตรจนกระทั่งที่1 GHz เหลือ60 dB ไมโครโวลต์เปอร์เมตรรูปนี้เป็นรูปปกป้องสิทธิ์ของคนที่อยู่ในซิตี้ในสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางรถไฟฟ้าก็จะต้องทำตามกติกานี้คือไม่ปล่อยสัญญาณออกมาเป็นสนามแม่เหล็กไม่เกินเส้นสีแดงเป็นสนามไฟฟ้าไม่เกินเส้นสีน้ำเงินเพื่อจะคุ้มครองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางอันหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของคำว่า EMC นั้นมีทั้งผู้เกี่ยวข้องกับที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ได้กั่นกรองแล้วว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่เป็นธรรมเฉพาะผู้ผลิตหรือผู้ทำให้เกิดอย่างเดียวจะต้องเป็นธรรมกับผู้ใช้ด้วยที่ผมพูดอย่างนี้แปลว่าถ้าเป็นธรรมเฉพาะผู้ผลิตเนี่ยแน่นอนว่าผู้ใช้ได้รับผลกระทบมหาศาลแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้โอ้อาจารย์ผมต้องการแบบสุดยอดเลยให้มันเล็กที่สุดไอ้พวกนี้อาจจะราคาแพงมากๆขึ้นไม่สามารถจะมีในจริงในท้องตลาดได้ก็เลยเป็นที่มาของการยอมรับร่วมกันการได้มาของมาตรฐานหรือว่าเส้นลิมิตไลน์พวกนี้นะครับเกิดจากประเด็นปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วมีการตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อจะกำหนดว่าลิมิตไลน์ตัวนี้นะครับสอดคล้องทั้ง ITUสอดคล้องทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้เส้นมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้งานได้อย่างแพร่หลายหลายประเทศก็เลือกเอามาตรฐานนี้นะครับรวมทั้งประเทศไทยก็เลือกเอามาตรฐานนี้มากำหนดในการสร้างรถไฟสายสีแดงที่วิ่งแล้วก็รถไฟฟ้าอีก10สายนะครับก็อาศัยมาตรฐานเกณฑ์นี้ในการที่จะทำให้สังคมหรือซิตี้นะครับอยู่ได้อย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นคำว่า EMC First จึงเป็นปักหมุดปักอันแรกนะครับที่จะทำให้เราใช้เป็นเอกสารหลักในการเอาไปออกแบบเอาไปพัฒนาต่อในขณะขึ้นที่นะครับขณะที่รถไฟฟ้าขึ้นที่มันจะมีการทำให้เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นมานะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเช่นมีทรานเซียนต์อยู่ในระดับ
ค่าหนึ่งพอวิ่งไปต่อเนื่องไปแล้วอยู่ในระดับค่าเช่น22 dB ไมโครแอมเปอร์เมตรเป็นต้นนะครับอันนี้คือสภาพตามเป็นจริงในขณะรถเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ออกไปนั้นนะครับก็จะมีการทดสอบนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับในการทดสอบการปล่อยของแมกเนติกนะครับว่าค่าที่ขณะที่รถไฟฟ้าวิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีลิมิตลายอยู่ในเส้นนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจะมีผลกระทบเกิดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นน้อยฟลอร์และก็บวกกับกรณีที่รถวิ่งผ่านเนี่ยสัญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ใดอันนี้ก็เป็นให้เห็นว่าในการทดสอบค่าต่างๆตัวนี้เป็นเงื่อนไขของลิมิตไลน์ที่เป็นระบบรถไฟฟ้า25 kVAC นะครับเป็นระบบรถไฟฟ้าวิ่งทางไกลที่เป็นของในยุโรปนะครับตัวอย่างแล้วถ้าในระบบที่เกี่ยวข้องจากสถานีรถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องมีเบสสเตชันเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับระบบรางนะครับอันนี้ลองดูว่าในเบสสเตชันเองเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดว่าถ้าเบสสเตชันตั้งใกล้กับรางนะครับแล้วต้องไม่ปล่อยออกไปอยู่ภายนอกพื้นที่ของที่กำหนดเขาก็จะมีกำหนดว่าอันนี้เป็น emission limit for substation นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็น magnetic field นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น electric field รูปนี้เวลานักออกแบบนะครับหรือว่าวิศวกรโครงการก็จะต้องทำการศึกษาว่าสิ่งที่ทำนั้นเมื่ออยู่ในเขารู้ว่าเขาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะครับอยู่ใกล้กับเบสสเตชันเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้มาเพื่อจะไปกำหนดว่าเขาควรที่จะอยู่ในตำแหน่งใดในบทบาทของทางรถไฟเองนะครับต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวออกแบบในระบบไฟฟ้าส่วนคนที่อยู่ข้างเคียงในบริเวณใกล้ๆก็ต้องเอาข้อมูลนี้มาประกอบว่าเอ๊ะมันบินเมย์มันอยู่ใกล้ในตำแหน่งที่เป็นลิมิตไลน์ขนาดไหนเขาจะต้องทำให้สัญญาณเอาเกณฑ์พวกนี้นะครับใช้เป็นdata ในการที่จะเอาไปวิเคราะห์ไปออกแบบระบบที่อยู่ใกล้ๆกับ substation ของรถไฟฟ้าเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัดของระบบในทั่วไปทั้งรถไฟฟ้าทั้งไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่อันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอย่างกรณีการตรวจวัดemission นะครับก็จะมีในย่านความถี่ต่ำก็จะเป็นเรื่องของลูปแอนเทนนาที่เป็นลักษณะของเป็นตัวนำนะครับเพื่อเป็นสายอากาศคล้องเข้ามากับที่เป็นลักษณะของไปคนที่ข้อล็อกพีโอดิกนะครับพวกนี้ก็จะสแกนตรวจจับความถี่ที่เป็น30เมกะเฮิรตซ์ถึง1กิกะเฮิรตซ์อันนี้คือความถี่ต่ำนี่คือความถี่ย่านสูงขึ้นนะครับโดยมีตัวสเปกตรัมอนาไลเซอร์นะครับหรือรีซีเวอร์นะครับเป็นตัวที่วัดแล้วก็มาประมวลแกนตั้งคือค่าอมพิจูดแกนนอนคือค่าความถี่แล้วก็มาทำการวิเคราะห์ตามมาตรฐานว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือโอเวอร์มาตรฐานนะครับดังนั้นการบริหารจัดการในสมาร์ทซิตี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับก็คือข้อที่หนึ่งเราจะเห็นว่าระบบรถไฟฟ้านั้นเป็นระบบที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งเพราะว่ารถไฟฟ้าในเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยแต่ละจำนวนแต่ละจุดที่เป็นรถวิ่งผ่านนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดลูปเคอร์เรนต์ที่มีขนาดแตกต่างกันดังนั้นรถไฟฟ้าอาจจะมีเรื่องของทรานสฟอร์เมอร์ในแต่ละตัวก็จะทำให้ลูปเคอร์เรนต์มันอยู่ในวงจำกัดอันนี้อาจจะต้องอธิบายด้านเทคนิคพอสมควรนะครับเรลเวย์ซิสเต็มมีความซับซ้อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย
จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เนื่องจากมีข้อจำกัดอยู่ในพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นการให้อุปกรณ์ที่เซนซิทีฟต่างๆนะจะต้องเลือกวางให้เหมาะสมอันนี้หมายถึงว่าถ้าเรามีข้อจำกัดว่าพื้นที่มีอยู่แค่นี้เนี่ยเราจะไปวางอยู่ที่ขอบใดขอบหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะมีผลได้รับอันตรายหรือผลของสัญญาณที่เกิดค่าแต่ถ้าเกิดเราวางในตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าเช่นอยู่บริเวณด้านกลางเรดิเอทออกไปก็จะน้อยผลก็จะไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดผลกระทบมากนักก็เป็นไปได้อันที่3นี่สำคัญครับบุลเลตที่3นี่การที่มี EMC plan ก็หมายว่ามีการวางแผนด้าน EMC เนี่ยจะต้องอยู่ในขั้นตอนแรกของโปรเจกต์อันนี้มักจะเกิดขึ้นกับปัญหาที่ผ่านมาเพราะว่าพอเราไม่มี EMC แผนตั้งแต่แรกพอเกิดปัญหา EMC ขึ้นมาปุ๊บจะไปขยับขยายตำแหน่งย้ายที่ตั้งหรือปรับเปลี่ยนการติดตั้งจะทำได้ยากมากเช่นตำแหน่งของ Y-way ตำแหน่งของบัสบาร์ถ้าเราปรับเปลี่ยนกลายเป็นว่าจากโครงสร้างของอาคารพื้นที่งานโยธางานเครื่องกลไม่สามารถทำได้จะเป็นความยุ่งยากมากดังนั้นในการบริหารจัดการด้าน EMC เนี่ยจะต้องทำตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือว่าระบบไม่ได้สร้างครั้งเดียวครับจะมีระบบใหม่เกิดขึ้นที่2ที่3ผ่านไป3ปีผ่านไป5ปีระบบต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นและก็จะเกิดปรากฏการณ์หนังเรื่องคล้ายๆเดิมครับคือว่าในการติดตั้งนะครับเช่นระบบใหม่เข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมก็อาจจะไปใช้คอมมอนหรือกล่าวร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้วอย่างไม่ถูกต้องแทนที่เราจะคอนเน็กต์ลงกับกริดกล่าวกลับไปคอนเน็กต์เข้ากับกล่าวที่อยู่ในเลเวลที่อาจจะเป็นซีรีส์ง่ายๆแล้วทำให้เกิดปัญหา EMC ขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบที่เกิดขึ้นใหม่นี่ครับจะต้องวางให้ถูกต้องในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็น grounding bonding หรือการ shielding นะครับในคราวที่แล้วผมอธิบายเรื่องของการมีระบบ ground ที่เป็น single point ที่เป็น isolate และที่เป็นลักษณะของ ground grid นะครับก็ยังยืนยันว่าระบบกราวกริดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารงานไฟฟ้าหรืองานป้องกันฟ้าผ่าเราก็ใช้ระบบกราวที่เป็นโครงข่ายที่เป็นกริดเน็ตเวิร์กก็จะปลอดภัยและก็คอมไพล์กับ EMC ข้อที่5ครับใน EMC plan นะครับเราจะต้องให้คอมไพล์กับ basic standard หรือ generic standardเหตุผลก็เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเราไปถูกช่องทางถูกแนวทางเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกให้คอมไพล์กับเบสิกสแตนดาร์ดกับเจเนริกสแตนดาร์ดอุปกรณ์ต่างๆก็จะต้องเข้ามาสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้แผนไว้จะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นในพาร์ทที่ผมได้กล่าวไปนะครับย้อนกลับมาสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในครั้งที่แล้วนะครับผมอยากจะเล่าถึงเหตุและผลอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของชิลดิ้งเรื่องของการเรื่องของการเรดิเอทเรื่องนี้ครับเรื่องนี้คือการที่ทำการศึกษาว่าถ้าเราจะทำอะไรอยู่ในระบบสมาร์ทซิตี้แล้วเรายังไม่มีหรือขาดแนวคิดทางด้าน EMC ตัวอย่างนี้จะทำให้ท่านได้เห็นมากขึ้นก็คือว่ากรณีของเราต้องการออกแบบลายวงจรนะครับอยู่บนแผ่น PCB โดยการมีแนวคิดกับไม่มีแนวคิดด้าน EMC ก็มีการศึกษาร่วมกันของในกลุ่มยุโรปนะครับก็มีเยอรมันอังกฤษอิตาลีแล้วก็กลุ่ม
เอเชียก็จะมีสิงคโปร์กับไทยและทำงานก็จะเป็นกลุ่มอาจารย์จากยุโรป3ท่านเอเชีย2ท่านเราก็ได้มานั่งออกแบบกันดูว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้ตัวอย่างนี้คนเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเขาต้องตระหนักถึงความสำคัญของ EMC ก็เลยมีโจทย์ว่าเราจะทำเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นวงจรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอุปกรณ์ดีเครื่องมือใช้ได้แล้วสร้างอยู่บนโครงสร้างเดียวกันวงจรนี้ก็เป็นวงจรฐานความถี่นะครับว่าเรามีไฟเลี้ยงเข้ามาหารวงจรที่กำเนิดคล็อกนะครับแล้วก็ใช้JKP Prop นะครับทำการลดความถี่ลงไปหาร10หาร10ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟของระบบเลี้ยงกับไฟซิกแนลนะครับสัญญาณซิกแนลต่างๆจากคอนเซ็ปต์นี้เมื่อเราเอามาทำการออกแบบนะครับเราก็จะได้ตั้งแต่ซัพพลายนะครับซัพพลายที่เป็นไฟเลี้ยงขึ้นมา power supplyสีขาวแล้วก็จัดไปยังตัวIC นะครับแล้วก็รีเทิร์นพาร์ทอันนี้คือไฟเลี้ยงไฟซิกแนลก็จะเป็นพวก JK flip flop นะครับขึ้นมาแล้วก็สัญญาณก็จะเป็นลูปรีเทิร์นไฟสีฟ้ารีเทิร์นไฟสีเหลืองรีเทิร์นสีฟ้านี่คือกรณีทั่วๆไปที่ออกแบบกันโดยวางตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะบวกอยู่ด้านบนลบอยู่กลาวอยู่ด้านล่างถ้าทำแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับข้อดีก็คือว่ามันก็ง่ายเดินทางออกมาเข้าใจง่ายดีแต่มันแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเอาวงจรนี้นะครับมาตรวจวัด radiated emission สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอซิสเปอร์22เนี่ยจากการวัดที่ห้อง3เมตรลิมิตไลน์เส้นสีแดงเนี่ยปรากฏว่า radiated emission ของมันเนี่ยมันเกินเส้นลิมิตไลน์ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเติมตรงนี้อันนี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของ radiated emission ตาม CISPR 22เดี๋ยวนี้ CISPR 22ก็ปรับกลายเป็นเวอร์ชัน CISPR 32ครับอันนี้เป็นเวอร์ชันกลับค่า dB microvolt per meter เกินอันนี้ในแง่เชิงพาณิชย์ในแง่ของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เพราะว่าส่งสัญญาณควรเกินค่าที่จะที่กำหนดเปลี่ยนใหม่ครับถ้าวงจรเดียวกันอุปกรณ์เดียวกันแล้วออกแบบด้วยการมี EMC concept ก็ออกแบบอันนี้สะพายอยู่นี่นะครับแล้วก็เอามาจ่ายเข้านี้แล้วก็เวลารีเทิร์นกลับก็รีเทิร์นให้เป็นลักษณะที่คู่ขนานกันไปเพื่อจะทำให้ลูปของกระแสนั้นมีพื้นที่น้อยความเป็นเรดิเอชันก็จะน้อยอันนี้คือคอนเซ็ปต์สัญญาณซิกแนลนะครับสีฟ้าสีเหลืองไปสีฟ้ารีเทิร์นก็จะแคบๆผลของการที่มีสัญญาณนะครับแคบๆนะครับลูปแคบๆก็ทำให้ radiation ที่ออกมาน้อยกว่าค่าลิมิตไลน์เหมือนปล่อยท่อไอเสียน้อยกว่าค่าที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดอันนี้ก็คือผ่านเราเปรียบเทียบกันดูครับว่าแนวคิดสองแนวคิดนี้คือแนวคิดของการที่เราไม่มี EMC concept มาออกแบบกับการมี EMC concept มาออกแบบเราได้ผล result ออกมาก็คือว่าแบบขวามือที่ผมกำลังชี้อยู่คือแบบที่สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็น product แล้วก็ไปใช้งานขายผลิตภัณฑ์ได้ตามกฎหมายตามมาตรฐานแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไม่สามารถขายได้เพราะว่าค่าสัญญาณรบกวนนั้นเกินค่าลิมิตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ว่า
ในกรณีที่เราทำแล้วมี EMC concept ตั้งแต่แรกในการทำในการออกแบบในการดีไซน์และการทดสอบรวมถึงการติดตั้งนะครับรวมทั้งการ maintenance ต่างๆก็ต้องมี EMC concept ก็เบื้องหลัง behind the scene คืออะไรครับ behind the scene ก็คือการที่ค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอะไรครับมีค่าคงที่ขึ้นอยู่กับค่าความถี่ยกกำลัง2ขึ้นอยู่กับค่ากระแสขึ้นอยู่ค่าออฟซอบของตำแหน่งที่ตรวจวัดและที่สำคัญคือขึ้นอยู่กับค่า active area ตรงนี้ active area ตรงนี้ก็คือการที่มีกระแสไหลในลูปนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องลดให้เล็กที่สุดถ้าสามารถไปขนานกันจนกระทั่งมันหักล้างกันได้ฝักที่ออกไปก็จะน้อยมากๆแต่ถ้าฝักมันไม่ได้หักล้างกันจากการที่มีกระแสไหลสวนกันแล้วฝักมีทิศทางตรงข้ามกันเราก็ต้องพยายามให้ลูกตรงนี้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเป็นที่มาของการออกแบบว่าทำไมต้องมีกราวเพนทำไมต้องมีลักษณะของการไขว้สายหรือการเดินสายให้ใกล้กันนะครับอันนี้ก็คือกรณีนี้ตอนนี้ห้าโมงสิบเอ็ดโมงห้านาทีนะครับผมก็จะเข้าสู่บทสรุปอันหนึ่งก็คือบทของเรื่องของส่วนการบริหารจัดการนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราพูดถึงสมาร์ทซิตี้เรื่อง 5G ไปแล้วนะครับเรื่องของความจำเป็นของการใช้ EMC การทดสอบเงื่อนไขต่างๆแล้วตอนนี้มาดูการบริหารจัดการถ้าอยู่ในอาคารของเราเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นสำนักงานอยู่ในซิตี้สมาร์ทซิตี้มี 5G นะครับเราจะมีส่วนที่เป็นดาดฟ้านะครับอาคารยังมีดาดฟ้ามีออฟฟิศแอเรียมีศูนย์ Data Center มีย่านผู้คนอาศัยหรือย่านที่คนเดินเล่นหรือห้องไฟฟ้าวิธีการบริหารจัดการของ EMC ในยุค 5G เนี่ยขั้นที่1ครับทำเช็คลิสต์ทำเช็คลิสต์ดูว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ย1 2 3 4 5 6พื้นที่เนี่ยมีแมทริกซ์อะไรบ้างที่มันคอมไพล์กับ EMC แล้วนะครับเช่นตำแหน่งของเพลย์กราวด์เนี่ยกับตำแหน่งของตัวนี้นะครับเพลย์กราวด์กับตำแหน่งของห้องพักอาศัยอยู่ห่างไกลกันมากตัวนี้radiation effect ไม่มีนะครับมีสายไฟที่มีการใส่ฟิลเตอร์อย่างถูกต้องทั้ง line filter ทั้ง EMI filter ตัวนี้เราก็กำหนดให้เป็นการ comply กับ EMC ตัวอื่นๆอยู่ใกล้กันอยู่ชิดกันยังไม่มีการชิลระหว่างผนังห้องยังไม่มีการทำการใส่ฟิลเตอร์พวกนี้เข้าข่ายที่มีผลกระทบทางด้าน EMC ต่อกันก็คือเป็น EMI นะครับมีผลต่อกันอันนี้คือเช็คลิสต์ที่หนึ่งคณะกรรมการที่ทำงานคณะทำงานที่ทำอยู่กับ EMC ก็จะมีการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะทำการปรับปรุงนะครับให้มันเข้าสู่ EMC โหมดได้ยังไงก็จะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์วางคอนเซ็ปต์แล้วก็ดู practical ว่าจะต้องดำเนินการอะไรเมื่อดำเนินการไปตามที่กำหนดแล้วก็จะได้ยกตัวอย่างว่า EMC improvement EMC improvement ก็จะทำให้เราได้แก้ปัญหาว่าอ๋อเออตรงนี้แล้วเราแก้ปัญหาดีขึ้นแล้วนะครับระหว่างPlayground กับ Data Center กับ Office Center Data Center นะครับดาดฟ้าต่างๆได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เข้ามาสู่โหมดที่2ที่3จนกระทั่งสุดท้ายปลายทางเราอยากจะให้สมาร์ทซิตี้เป็นรูปแมทริกซ์สีเขียวทั้งหมดแปลว่าคอมไพล์กับ EMC ทั้งหมดการที่คอมไพล์กับ EMC ทั้งหมดนั้นนะครับมันตอบประเด็นรูปหนึ่งที่ผมชี้ให้ดูแล้วนะครับก็คือรูปนี้ครับรูปนี้ก็คือว่าในการที่เราจะทำให้เกิด environment requirement สำหรับ 5G หมดที่หนึ่งที่เราปรับ
ก็คือหมวด EMC จะต้องคอมไพล์ EMC ต้องคอมไพล์ EMC นะครับแล้วก็เอกสารอยู่ข้างเขียงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ recommend โดย ITU เมื่อ ITU เป็นคนออกกฎเกณฑ์นะครับก็แต่กฎเกณฑ์พวกนี้ไม่ใช่ ITU ออกตามลำพังนะครับก็จะมีผู้ประสานงานจาก IEC นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็น ISO IEC หรือว่า ITU ทำงานร่วมกันไม่ได้ทำงานเอกเทศนะครับก็จะมีคณะทำงานที่เป็นเลอซองไปนั่งอยู่ในทั้งชุดทำงานทำให้มันไปในทิศทางเดียวกันครับจากการบริหารจัดการตรงนี้นะครับก็เป็นผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ในโหมดตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ EMC นั้นนะครับถ้าเรามองดูในครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตขยับเข้ามาให้เกี่ยวข้องว่าการที่มี EMC plan เนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะต้องมีมาตรฐานหรือ regulation ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน EMC เนี่ยอยู่ในมือแล้วล่ะว่าที่เกี่ยวข้องคืออะไรคนที่ทำรถไฟก็จะมี EN 50121คนที่ทำเกี่ยวข้องกับโรงงานหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมก็จะมี CISPR 11เป็นต้นคนที่ทำเกี่ยวกับมัลติมีเดียพวก IoT สื่อสารก็จะมีเรื่องของ CISPR 32 35เป็นต้น นี่แหละครับก็คือต้องมีตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการทำ Organization Chart นะครับว่า EMC โปรแกรมก็จะเป็นอย่างไรมี Procedure มีเทคนิคอย่างไรจะเห็นไหมครับว่า EMC นั้นเกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้าระบบแล้วก็เครื่องกลไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวข้องกับทุกสาขายกตัวอย่างโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์คราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เกิดว่าเราต้องมีโปรเจกต์แมเนเจอร์มีซิสเต็มดีไซน์มีอินสตาเลชันมีเรื่องของคอมมิชชั่นนิ่งเอนจิเนียร์ที่ทำการเชื่อมต่อระบบจะเข้าไปสู่การใช้งานมีโปรคิวเมนต์นะครับมี QC มีอินสตาเลชันเทคนิคมีกำลังรักษามีฟิลเซอร์วิสมีเซลล์มาร์เก็ตติ้งสตาฟมีเจเนอรัลและฟินแลนเชียลแมเนจเมนต์แล้วก็มีบุคคลที่เป็นคนเขียนเอกสารและผู้มือกำหนดต่างๆลองดูบริบทของคนทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นอย่างไรกรณีของโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับซิสเต็มดีไซเนอร์อินสตาเลชันคอมมิชชั่นนิ่งเอนจิเนียร์เนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะมี EMC ต้องรู้จักหลักของ EMC นะครับต้องรู้จักการแอพพลายเรื่องของ EMC Standard เรื่องของทำ EMC Control แล้วก็ Planning เรื่องของ Installation EMC Effect อันนี้คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องเห็นภาพใหญ่ Bird Eye View ต้องเห็นนะครับ System Design ก็จะต้องมี Common ร่วมกันนะครับก็ต้องเข้าใจ EMC Production รู้จัก Fundamentalรู้จักเรื่องของ grounding หรือ bonding วงเล็บ grounding นี่จะเป็นศัพท์ที่ใช้ในอเมริกานะครับ earthing ก็จะใช้ในของ IEC standard shielding and filtering surge protection อันนี้ system design จะต้องมองเห็นประเด็นนี้นะครับ procurement QC ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเขาก็ต้องเข้าใจเรื่องของ installation เรื่อง effectEMC introduction ทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้นะครับส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา procurement ก็ต้องรู้จากเรื่องของมาตรฐานว่า sourcing จากแหล่งต่างๆเนี่ยมันจะต้อง compile ถ้ามาจากอเมริกามาจากยุโรปนะครับมีเรื่องของความถี่มีเรื่องแรงดันที่ต่างกันมีเรื่องของ regulation ที่ต่างกันเวลาเราเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่มาจากเช่นยุโรปกับอเมริกาเนี่ยแล้วก็จะมีประเด็นพวกนี้ให้พิจารณาว่าเราจะต้องเลือกใช้แนวทางใดนะครับ EMC Chain Control Sell เองนะครับ Marketing ก็จะต้องเกี่ยวข้องนะครับต้องดูเรื่องของข้อกำหนดในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของMarketing Selling EMC Product ไป Financial เองต้องรู้จัก EMC Introduction นะครับต้องรู้จักเรื่องของ
directive ก็คือสโคปของการที่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ financial benefit for best ENC approach ทำยังไงที่จะทำให้โครงการนี้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องไปสร้างห้องชิลเพิ่มไม่ต้องไปสร้างระบบฟิลเตอร์มากเกินไปอันนี้ฝ่ายการเงินก็จะได้ประโยชน์นะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรามักจะเป็นจุดอ่อนกันก็คือว่าการเตรียมเอกสารนะครับและคู่มือในการทำเกี่ยวข้องกับ EMC นะครับเราจะต้องมีคู่มือทางด้านสร้าง EMC Technical Document ก็ในภาพรวมของวันนี้นะครับผมเอาประเด็นจากแนวโน้มของโลกปัจจุบันที่จะเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้เข้าสู่ความเป็นอิเล็กทริฟิเคชันความเป็นไฟฟ้ามากขึ้นเข้าสู่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการให้บริการที่ดีขึ้นนะครับก็คือการเข้าสู่ 5G แล้วก็ได้อธิบายคอนเซ็ปต์ของในตัวอย่างก็คือ EMC on 5G นะครับหรือ Smart City นะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของหลักๆมันก็คืออะไรครับ EMC on Smart City นี่ก็คือทั้งระบบทั้งอุปกรณ์ทั้งเครื่องมือนะครับจะต้องคอมไพล์กับ EMC ก่อนนะครับโดยมีการวางแผนจัดการคอมไพล์กับ EMC มีประเด็นหนึ่งก็คือ1ต้องไม่อีมิตออกไปกวนชาวบ้านทั้งทางอากาศและทางผู้นำ2ต้องไม่อ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนที่มาจาก environment จนเสียการทำงานเรียกว่า comply กับ EMC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผมก็ได้กล่าวถึงเรื่องของที่มาแนวคิดเรื่อง EMC รวมทั้งการบริหารจัดการก็หวังว่าการบรรยายในห่วงเวลาผมใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะครับก็มีเวลาได้สื่อสารกับพวกเราประมาณสัก10นาทีในการมีคำถามถ้าท่านใดมีคำถามก็ฝากเข้ามาในช่องทางสื่อสารนะครับที่ทางคณะทำงานของคอมเบลได้จัดเตรียมไว้นะครับเชิญครับมีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไม่มีคำถามหรือว่าทุกท่านวันนี้เป็นวันที่1เมษายนเรียกว่าวันข้าราชการวันจะเดินออกใหม่ๆวันเริ่มต้นเดือนที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับมีประเด็นคำถามเชิญนะครับแล้วก็ขออนุญาตระหว่างนี้ครับขออนุญาตแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าในวันพฤหัสหน้านะครับก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของ KHV cable TIC cable นะครับว่าสายที่เป็นตัวฉนวนที่หุ้มสายตัวนำนั้นนะครับมันจะมีความสามารถที่ออกแบบพิเศษสำหรับป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างไรนะครับโดยที่มีวิทยากรก็คือคุณกอบกิจสะดวกการนะครับจะเป็นผู้นำเสนอคุณกอบกิจนี้เป็น Engineering Solution Manager นะครับที่จะมานำเสนอในวันพฤหัสหน้าพฤหัสที่8เมษายนช่วงเวลาเดียวกันครับ0930-10.15ท่านก็จะได้เห็นเรื่องของการออกแบบนะครับทุกความสำคัญแล้วก็การใช้งานตามมาตรฐานผลการทดสอบและความที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเคเบิลชนิดนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวทางฝ่ายเลขานะครับจะทำการส่งแบบคำถามสำหรับท่านที่จะขอ CPD นะครับเป็นคำถามกว้างๆ
ภาพใหญ่ๆของ EMC on 5G นะครับก็จะเป็นชุดคำถาม5คำถามแล้วก็คำถามก็จะมีช้อยอยู่4ช้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในการบรรยายทั้งหมดนะครับไม่ได้มีนอกเหนือจากการบรรยายสำหรับท่านที่จะขอ CPD มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับในนามของบริษัทคอมเบลคอร์ปอเรชั่นมหาชนผมอาจารย์วีระเชษฐ์ขันเงินเป็นมีคำถามเข้ามานะครับขออนุญาตคำถามนิดหนึ่งครับสไลด์ที่167อีกรอบยินดีครับสไลด์ที่167ประเด็นคืออะไรนะครับ167โอเคโหนี้แสดงว่าท่านเป็นทางด้านวิศวกรทางด้านเทคนิคทางด้านอันนี้แน่นอนคำถามคือประเทศไทยมีไกด์ไลน์ในการออกแบบตู้คอนโทรลสำหรับลดผลกระทบของ EMC จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหมครับไกด์ไลน์สำหรับการออกแบบตู้คอนโทรลไกด์ไลน์สำหรับออกแบบตู้คอนโทรลหมายถึงพวกอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์อย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าหมายถึงพวกอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์ตัวที่เกี่ยวข้องนะครับผมอยากจะให้อ้างอิงตาม CISPR 11เนื่องจากว่าตู้คอนโทรลนี้นะครับเป็นตู้คอนโทรลที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเช่นอยู่ในโรงงานไฟฟ้าในสับสเตชันในชุดมอเตอร์ไดรฟ์เช่นสายพานลำเลียงในโรงอ้อยนะครับหรือคอนเวเยอร์ของถ่านหินพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นตู้คอนโทรลที่อยู่ใน heavy industry environment ดังนั้นการออกแบบจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับตัว CISPR 11ประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีตัวกำหนดโดยตรงแต่ว่ามีมาตรฐาน International Standard นะครับมาตรฐานนานาชาติ CISPR 11นะครับเป็นมาตรฐานที่กำหนดครับเพื่ออธิบายว่ากาวกิจว่าวางอย่างไรตั้งแต่ระบบโอเคครับกาวกิจนะครับในส่วนของกาวกิจในระบบอันนี้ในคราวที่แล้วผมได้อธิบายคำว่ากราวกริดนะครับว่าในโครงสร้างเรายังมีเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นกราวที่เราพูดถึงกราวเนี่ยหรือเรียกว่าเอิร์ธติ้งนะครับเราจะมีเซฟตี้เอิร์ธติ้งฟังก์ชันเอิร์ธไลท์เทนนิ่งโปรเทคชันเอิร์ธแล้วก็ EMC เอิร์ธ EMC เอิร์ธมีหน้าที่ทำให้ตักของไฟฟ้าในระนาบในพื้นที่นั้นเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้มี low impedance path ในการทำให้เกิด return ของ source นะครับแล้วก็การที่จะทำให้ common mode กลายเป็น deep mode นั้นจะต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในกรณีที่เป็นแย่ที่สุดก็คือว่าการที่มี isolate นะครับก็คือแยกกันทั้ง3กาวของใครของมันเนี่ยผลเสียก็คือว่าถ้าเกิดกรณีเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยระดับแรงดันในแต่ละที่ก็จะไม่เข้ากันและจะทำให้เกิดเป็นลูปวิ่งทำให้อุปกรณ์เสียหายไม่ดีวิธีการก็คือหลายคนก็อาจจะบอกว่าผมขอเอาบอนดิ้งลงไปตรงใต้ดินอยู่ร่วมกันได้ไหมการบอนดิ้งแบบนี้นะครับเป็นการบอนดิ้งที่ทำให้เกิดSafety แต่ไม่ดีสำหรับ EMC ไม่ดีสำหรับ EMC เพราะว่าแรงดันที่ในแต่ละจุดอ้างอิงข้างบนนี้นะครับจะมีค่าแตกต่างกันเมื่อมีค่าแตกต่างกันก็จะมี offset แล้วทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็น offset แล้วทำให้ zero crossing หรือการทำ signal หรือทำจุดอ้างอิงหรือเกิดกระแสไหลวนที่ยังเกิดขึ้นอยู่
นะครับการรบกวนก็จะเกิดขึ้นอยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะของกาวกริบนะครับอันนี้คือกาวกริบ potential ของไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าก็ยังเป็น potential เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปลอดภัยทั้งกรณีที่เป็น safety นะครับคือความปลอดภัยกับ safety และ EMC นี่คือโครงสร้างนะครับว่าถ้าเราทำเป็นลักษณะโครงข่ายนะครับเป็นกริดนะครับแบบนี้จะทำให้อันนี้เป็นไดแกรมที่ทำให้เห็นว่าระบบต่างๆนี้เชื่อมโยงเข้าถึงกันนะครับโดยมีลักษณะของเป็นกริดเพื่อทำให้เกิดอีกทำให้ไฟฟ้าของที่กริดนั้นเท่ากันหมดในรูปฮาร์ดแวร์จะเป็นแบบนี้ครับก็คือแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของฟลอร์นะครับเป็นกริดแมทริกซ์การบอนดิ้งระยะห่างต่างๆนี้ก็จะมีตามมาตรฐานอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าจากโครงสร้างพวกนี้เราจะได้เป็นกริดกราวที่สามารถใช้งานได้ทั้งเซฟตี้แล้วก็ EMC ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็หวังว่าในการบรรยาย2ครั้งนะครับ EMC ครั้งที่1นะครับ EMC first นะครับแล้วก็ในการบรรยายในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับความเห็นว่าผมบรรยายในเชิงที่เป็นเหมือนกับคลาสรูมมากไปทั้งนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นการเชิญบรรยายในเรื่องของ EMC กับ 5G นะครับที่เป็นเชิงสนทนามากขึ้นแต่ประเด็นต่างๆก็อย่าลืมนะครับว่าอยากจะให้ EMC นั้นอยู่ใน first stage แล้วก็ให้EMC เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนอย่าให้ EMC กลายมาเป็นอุปสรรคภายหลังในนามของบริษัท Campbell Corporation นะครับผมในฐานะของกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของ Campbell Corporation ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสำหรับท่านที่ขอ CPDนะครับในวันพรุ่งนี้ท่านจะได้รับเอกสารสำหรับตอบคำถามนะครับเพื่อจะทำการประเมินขอ CPD ขอขอบคุณน้องๆที่เป็นผู้สนับสนุนทำให้การจัดการถ่ายทอดออนไลน์นะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับน้องๆของคัมเบลสองท่านน้องตากับน้องต้นนะครับต้นกับตานะครับเป็นผู้ช่วยทำให้การบรรยายครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปโดยไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับขอขอบคุณครับหวังว่าทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสู่สงกรานต์อย่างมีความสุขขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวนี้เปิดให้บีควายไว้บ้างเช็คดังมาจากไหนจะทำยังไงให้เสียงมันออกวะเสียงมันออก